กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วนะคะสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะลัคนาราศีระบุจังหวะที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปที่ SMS กันเลยนะคะท่านแรกนะคะจากคุณกฤตชกรค่ะเกิดวันที่27สิงหาคมปี33วันจันทร์นะคะถามเรื่องของมีเวลาเกิดนะคะ 8:52 นาทีจ้ะชื่อปรับแล้วดีไหมคะครูรับจ้างสอนนะคะเมื่อไหร่จะได้บรรจุแล้วก็ความรักค่ะกฤตชกรนะจ๊ะก็เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับไม่ติดกาลีก็ใช้ได้นามสกุลคำตะนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ก็ถือว่าโอเคนะส่วนวิชาชีพที่ทำการเป็นคุณครูปีนี้ถ้ามีโอกาสได้สอบแข่งขันอะไรเนี่ยพยายามนะมันก็ยังพอมีปัจจัยดีๆนะครับที่ส่งผลถึงในเรื่องของการในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของอาชีพการงานแต่ถ้าถามว่าการสอนเนี่ยถ้าจะเด่นที่สุดอาจจะต้องพัฒนาตัวเองสอนในระดับอุดมศึกษานะจึงจะดีจึงจะสมรูปมากขึ้นครับค่ะความรักค่ะความรักหัวใจตอนนี้ย่าง27นะครับเกณฑ์เรื่องคู่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วที่ผมเป็นห่วงคือในช่วงอายุย่าง29แต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ย่าง28มีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจครับค่ะเบอร์โทรศัพท์มี02กับ14ค่ะใช้14ดีกว่าเยอะเลยจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณประภาพรนะคะเกิดวันที่15ธันวาคมปี31เวลา 9:47 นาทีค่ะงานเงินลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดระยองนะคะการงานเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็รับเหมาต่อเติมดีไหมคะโอ้ยแมนมากเลยนะฮะประภาพร 9.47 ค่ะลัคนาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ศักราช2560เนี่ยการโยกย้ายของบาปประเคราะห์ใหญ่เกือบทุกดวงเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลดีสำหรับคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับแต่เป็นว่าในเรื่องของอาชีพเนี่ยรับเหมาเปิดอู่ซ่อมรถอังคารกับเสาเป็นอย่างไรอู่ซ่อมรถมีในพื้นชะตาเนี่ยก็ด้านดีได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ท่านลมนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของทักษะพื้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นอุตสาหะก็ต้องขวนขวายหน่อยก็พอได้นะส่วนในเรื่องของงานรับเหมาเนี่ยเน้นงานซ่อมอย่างเดียวเลยนะซ่อมต่อเติมและที่สำคัญคุณควรจะมีการจรการเดินทางเพื่องานแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่นิ่งเลยแล้วคุณมีปัญหาสภาพคล่องมากแม้กระทั่งถ้ามีแฟนก็จะทะเลาะคนรักประคองให้ผ่านวันที่15นี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะทะเบียนรถ6515ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะถือว่าเป็นเลขที่ดีมากนะครับส่วน15เนี่ยเป็นกำลังพระจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคู่มิตรด้วยผ่านจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่16เมษายนปี20นะคะเวลา 13:05 นาทีเข้าอยู่บ้านใหม่เดือนนี้วันไหนดีคะแล้วก็จะผ่าคลอดน้องวันไหนดีคะอาจารย์อย่างนี้ผมตอบแบบนี้เรื่องอยู่บ้านใหม่ไม่ค่อยซีเรียสหรอกก็ดูวันมงคลในช่วงท้ายรายการนะครับถ้าวันไหน ตรงกับวันพุธให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นอันนี้อันที่หนึ่งก็สมมุติว่าถ้ายังไม่ได้ย้ายอยู่ถาวรอย่างน้อยก็เชิญพระเข้าบ้านก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปเนี่ยบอกกล่าวว่าบอกกล่าวพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าเราจะเข้ามาอยู่อาศัยก็ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองพูดในสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นทําเหมือนอยู่สักอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงถ้าไม่ได้อยู่ถาวรนะครับส่วนเรื่องของเลิกคลอดนอกจากดูในส่วนของเลิกงามยามดีแล้วเลี่ยงวันพุธแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครับถ้าคุณหมอบอกว่าช่วงระยะเวลาไหนเป็นช่วงที่ปลอดภัยก็เอาตัวนั้นเป็นหลักก่อนแล้วก็มาหาวันที่ดีที่สุดจากตรงนั้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะขอให้โชคดีแต่ปีนี้อังคารเป็นสีอังคารเป็นสีการผ่าตัดดีครับค่ะยินดีด้วยนะคะจ้ะ
คุณสุรสิทธิ์นะคะเกิดวันที่12สิงหาคมปี10วันเสาร์นะคะเวลา 5:40 ถามเงินทองโชคลาภสุขภาพค่ะเงินทองโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ปีนี้ถ้ามีโอกาสแอดมิดให้แอดมิดอย่างน้อยถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับในแง่ของสุขภาพฉะนั้นปีนี้การตรวจร่างกายก็สำคัญนะครับ2การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สภาพคล่องของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง51ค่ะโชคลาภไม่มีครับท่านต่อไปค่ะคุณบีค่ะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกายนปี47นะคะเวลา 4:49 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะการเรียนจะสอบเข้าม.1 นะคะอนาคตเป็นยังไงบ้างสุขภาพและการทำบุญเสริมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุความจริงเหมือนตอบไปแล้วเลยนะจ๊ะแต่ตอบใหม่ก็เกณฑ์เรื่องการศึกษาเกณฑ์การสอบแข่งขันน่ามีนะครับเพราะข้อปีก็เป็นราชาโชคแต่ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นอุตสาหะก็ต้องพยายามหน่อยอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอฮะการวางแผนในเรื่องของการสอบแล้วก็การมองสถานที่เรียนเพื่อรองรับหากเราพลาดหวังจากสถานที่หลักสำคัญแต่สุดท้ายก็จะมีคนช่วยครับนะก็ขวนขวายอย่างที่ว่าพาน้องไปทำบุญเสริมหน่อยละกันให้น้องนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพหลักๆเลยจันทร์กับพุธเสียอยู่เรือนเสียก็เน้นพวกช่องเขาเรียกว่าอะไรไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งระยะยาวนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุปรียานะคะเกิดวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์ปี23ค่ะเวลา15นาฬิกางานเงินสุขภาพค่ะ15นาฬิกาครับก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องงานเนี่ยนะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเพราะมันอีกไม่กี่เดือนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานฉะนั้นโอกาสจะเปลี่ยนแปลงถามว่ามีไหมตอบว่ามีแต่ถ้าถามว่าควรจะสู้ที่เก่าหรือไปลุ้นกับที่ใหม่ผมเชียร์ให้อดทนอยู่ที่เดิมนะครับระวังจะหนีเสือปะจระเข้หลังวันเกิดทั้งอุตสาหะทั้งกาลีเนี่ยของจริงแล้วก็ควรที่จะการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอีกเหตุปัจจัยที่มันล้อกันคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพระเคราะห์อะไรเสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าตัดชีวิตจะมีปัญหาเยอะของคุณเหมือนกันราหูเสวยพุธแทรกพุธอันธพาลวิวาทราหูสุขภาพค่ะก็บูชาก่อนนะบูชาพระปางป่าเลไลนะคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบสุขภาพในระยะยาวเน้นในเรื่องของปวดศีรษะเรื้อรังกระเพาะอาหารนะครับรวมถึงในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวายนะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี18วันอาทิตย์ค่ะ 6:10 นาทีเช้าจะมีรถเมื่อไหร่นะคะสุขภาพแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะเอาอย่างงี้นะจ๊ะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพันธุเป็นสีก็ปี60ช่วงปลายปีมีเกณฑ์ไม่ต้องรีบนะครับส่วนสุขภาพในพื้นชะตาระบบขับถ่ายเบานะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14วันจันทร์นะคะ 10:30 ตอนนี้กำลังลงทุนขายขนมทาโกยากินะคะจะยึดเป็นอาชีพหลักเนี่ยจะไปรอดไหมคะคือดวงคุณเนี่ยมีลีลาหลายอย่างคล้ายผมนะฉะนั้นอาหารการกินผมเคยทำแล้วเจ๊งมาแล้วแต่แปลว่าอย่างน้อยการได้ทำอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เด่นแต่ถ้าทำแล้วไม่เป็นไรปีจอนี้ยังเป็นทั้งมนตรีทั้งสีแต่ถ้าจะขยับขยายอะไรในระยะยาวอย่าคิดการใหญ่มากที่เด่นจริงๆดวงนี้ถ้าศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์และอันที่สองลักษณะพวกการจับเสือมือเปล่างานเป็นคนกลางในหน้าซื้อมาขายไปงานขายตรงพวกนี้ระยะยาวถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนปี14นะคะเวลา 8:30 นะคะถามความรักการเงินสุขภาพลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดลพบุรีค่ะ 8:30 ลพบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ใน
ราศีพิจิกนะครับพิจิกก็ต้องบอกว่าคงคุ้นเคยกับคำพยากรณ์ทุกสำนักที่บอกว่าปีที่ผ่านมาไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าปีหน้าก็ยังเหนื่อยต่อนะนะฮะเพราะว่ากว่าที่พระเสาร์จะย้ายออกก็ต้องช่วงปลายปีและที่สำคัญพระฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเข้าสู่มุมอับซะด้วยซ้ำอดทนนะฮะส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันอาจจะเบื่อหน่ายคารากาซังนะครับเรื่องราวเดิมๆหลีกเลี่ยงการประทะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรแต่ว่าหลังวันเกิดมาแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวายังพอหาได้การทำบุญเสริมชะตาปีจอเน้นเรื่องแสงสว่างนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้เบอร์โทรศัพท์0729ค่ะ29เสน่ห์และความสำเร็จถือว่าใช้ได้นะครับค่ะตอนนี้มีสายสดมาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนะจากคุณอะไรคะบุญทวีรัตนวันครับคุณทวีนะคะเสียงหล่อบุญทวีนะคะคุณบุญทวีเสียงหล่อเชียวนะคะคุณบุญทวีเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่29วันที่28กรกฎาคมครับจ้า2522ครับครับเวลาเกิดค่ะประมาณ8โมงถึง9โมงครับ8ถึง9โมงนะครับตรงกับวันเสาร์ถูกไหมครับใช่ครับใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ครับผมนะ37เต็มย่าง38นะครับคุณบุญทวีปีนี้ วงกลมมันตกในเรื่องของงานซึ่งเป็นอุตสาหะเหนื่อยเรื่องงานมีปัญหาเรื่องงานหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องงานไหมฮะว่าจะลาออกครับก็นั่นไงเหนื่อยเบื่อมีปัญหาตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็ทำอยู่แต่ว่าสิ้นปีก็จะออกครับทำอะไรอยู่จ้ะทำอะไรอยู่หน้างานทำอะไรทำเกี่ยวกับจับเครื่องครับเครื่อง ไม่เป็นไรฮะอย่างนี้ถ้างั้นก็ถามใหม่แล้วกันว่าคิดอยากจะทำอะไรต่อจากนี้ก็จะทำอาชีพปลูกผักสวนครัวได้ไหมครับทำสวนเกษตรสวนเกษตรนะครับผมอย่างนี้นะคุณบุญทวีในดวงเนี่ยนะครับถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำอาหารขายของกินพวกนี้ดีนะถ้าอยากจะทำอะไรที่ใกล้ชิดกับเรื่องของเกษตรขายพวกผลไม้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องปลูกนะไม่ต้องทำรับผลไม้มาขายหรือแม้กระทั่งจะเป็นในกลุ่มอื่นพวกอาหารการกินพวกนี้จะดีกว่าในพื้นชะตาและที่สำคัญนะสวนเกษตรย่าง38นี่ไม่ให้ทำเลยทำแล้วมีโอกาสเจ๊งให้รับมาขายให้รับมาขายค่ะแล้วคู่ครองจะไปรอดหรือเปล่ากาลีมันจี้เรือนคู่อยู่นะครับก็ผมพูดแบบผู้ชายคุยกันแล้วกันนะครับคือปีนี้ต้องประคองให้ดีอันที่1อันที่2ผมแอบกลัวว่าจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณครับมีบ้างไหมฮะถามจริงๆตอนนี้มีคุยบ้างไหมฮะมีไหมฮะกับคนใหม่ผมครับผมใช่ครับมีบ้างไหมครับไม่ครับถ้างั้นผมจะเตือนให้ระวัง2ช่วงช่วงต้นปี60กับช่วงประมาณกลางปีหน้านะพยายามประคองถ้าถามถึงคนรักเดิมพยายามประคองผ่านกรกฎาคมหน้าไปแล้วจะเบาลงตอนนี้ให้คุณบุญทวีนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรถวายปัจจัยให้กับวัดที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างค่ะโบสถ์วิหารก็ได้หรือบางวัดเขาจะกำหนดเลยนะว่าจะทำบุญเรื่องอิฐหินดินทรายกองละเท่าไหร่อย่างเงี้ยให้คุณไปทำแล้วยึดที่เลข10ค่ะยึดที่เลข10ใช่ป่ะใช่10บาท100บาทนะ10เหรียญ10ใบอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วโชคลาภการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยแล้วผมฝากนิดนึงนะคุณบุญทวีพยายามก่อนจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานน่ะถ้ายังเซตอาชีพใหม่ไม่ลงตัวพยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้กับที่เดิมนะเรื่องคู่ก็ประคองอย่างที่ผมบอกแล้วก็ไปทำบุญในเรื่องของการก่อสร้างในวัดวาอารามอันนี้ดีค่ะแล้วจะถ้าจะออกรถมีสิทธิ์ออกรถ
คุณอยากออกแต่ผมห่วงตอนนี้เงินก็ไม่ได้มีเยอะแล้วถ้าคุณออกนะคุณจะมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินคุณจะหมุนไม่ทันคือตอนนี้เกณฑ์การเงินเกณฑ์ภาระหนี้สินก็มีถ้ามันจำเป็นต้องออกเพื่อไปขนของมาขายอย่างเงี้ยผมไม่ว่าผมคิดอยู่เหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ว่าวงกลมตกมันจะต้องเกิดขึ้นเกณฑ์เป็นหนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นหนี้เพื่อทำธุรกิจผมรับได้อย่าลืมนะขายของกินขายผลไม้ไม่ต้องปลูกไม่ต้องทำสวนเกษตรไม่เอาถ้ามีอยู่แล้วนะครับถ้ามีอยู่แล้วทำสวนอะไรอยู่ฮะพอดีก็ของพ่อตาก็ปลูกพวกไผ่พวกกล้วยพวกอะไรอยู่ครับไม่เป็นไรก็พยายามทำให้ครบวงจรนึกออกไหมฮะไม่ใช่เฉพาะปลูกอย่างเดียวก็หาทางมาจัดจำหน่ายเองแต่เน้นในเรื่องของผลไม้นะครับผลไม้ใช่อย่างนั้นได้พืชผักผมไม่ค่อยเน้นค่ะนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณมุทวีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะจ้ะดวงไม่ค่อยจะโกหกนะครับเนี่ยเรื่องรถยังไงก็ต้องขยับจนมีต้องได้สุดท้ายสุดท้ายคุณก็จะมีหนี้ตามมาแต่ถ้าเป็นหนี้เพื่องานโอเคนะครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันศุกร์ที่29กันยายนปี15นะคะเวลาเกิด 21:03 น.งานเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะในแง่ของการทำงาน อาจจะเตือนเหนื่อยใจเรื่องคนนะครับ ขออภัยครับแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบหน้าที่นะหรือความเจริญก้าวหน้าเนี่ยทั้งรอยต่อระหว่างย่าง45กับ46ผมทายดีทั้งคู่นะระวังปัญหาเรื่องคนระวังปัญหาเรื่องผู้ใหญ่หน่อยส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังโสดจะได้เจอครับถ้าอยู่ระหว่างคบหาก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบในเรื่องของสภาพคล่องผมใช้คำว่าหาได้แต่อย่าให้ใครขอยืมครับสุขภาพค่ะสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำระวังสิ่งแปลกปลอมดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่ในเรือนเสียก็พวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้ครับท่านต่อไปค่ะจากคุณมาลีนะคะเกิดวันอังคารที่31มกราคมปี08นะคะเวลาเกิด 9:09 น.ถามเรื่องของงานเงินสุขภาพค่ะกัมมะเป็นกาลีนะครับก็อลิเป็นกาลีด้วยก็ปีจอนี้ทายไม่ดีทั้ง2เรื่องนะครับของคุณช่วงอายุย่าง52ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาขอให้ทำนะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้านเลข4ค่ะเลข4โอเคฮะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธแต่เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเถอะนะทั้งมฤตยูทั้งราหูเลยนะครับก็ตอนนี้ผมว่าคุณต้องการคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์นะใช้คู่มิตรจะเป็น36 51หรือ42ได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี09นะคะวันอังคารช่วงดึกฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะจะขายน้ำเต้าหู้ตอนเย็นวงเล็บนะคะว่าจะปลูกผักเลี้ยงกุ้งเป็นงานเสริมจะดีไหมครับวันอังคารโอ้ยถ้ายังไม่ทำก็ไม่เชียร์ให้ทำเลยนะน้ำเต้าหู้ก็ไม่ดีหรอคะอาจารย์คือถ้าทำก็ทำเป็นแค่ระยะสั้นคือปีจรเนี้ยมันย่าง51ถ้าทำก็ทำในระยะสั้นแต่ระยะยาวยืนยันว่าไม่เด่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกินหรือว่าน้ำเต้าหู้มันจะมีเนื้อหนังไงกินแล้วจะอิ่มก็เถอะดูแล้วมันครอบคลุมก็ไม่เชียร์ฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เชียร์ที่เด่นที่สุดอ๋อแต่ความจริงอีกมุมหนึ่งของคุณเนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วดีน้ำเต้าหู้จริงๆแล้วก็พอจะมีกลิ่นอายใช่ลองดูครับฝากเป็นการบ้านของรับประทานจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งต้นทางตั้งแต่การปลูกสวนสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพถ้ามันชัดก็ถือว่าใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญานนท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ปี20ค่ะเวลา 23:00 น.ตรงพึ่งจะเปิดนะคะเปิดร้านเสริมความงามนะคะไม่ค่อยดีติดขัดเรื่องของการเงินมีโชคลาภไหมคะแป๊บนึงอ่ะฟังผมให้ดีนะตอนนี้กระดุมพระกับกาลีกระดุมพระกับทานังเป็นกาลีคือเกณฑ์เงินเสียหมดแต่ปีจรได้ดาวศุกร์เป็นสีเห็นไหมได้ทำจะได้ทำอาชีพที่เกี่ยวกับสุขคุณบอกคุณเพิ่งเปิดร้านผมยืนยันว่าระยะยาวถือว่าดีนะ
และถ้าธุรกิจที่คุณทำไม่ดีเกิดจากสายป่านหรือสภาพคล่องเนี่ยยิ่งชัดฉะนั้นกัดฟันหน่อยฮะประคองให้ผ่านกุมภานี้ไปและช่วงนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดและมีความตั้งใจมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเสริมสวยผมยืนยันว่าระยะยาวไปรอดแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องตังค์จริงๆฮะค่ะโชคลาภมีไหมคะไม่เชียร์ยิ่งหนักครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมปี39นะคะเวลา 17:30 นถามเรื่องของการเรียนเนื้อคู่และสุขภาพค่ะตอนนี้20เต็มย่าง21ให้เรียนเป็นทีมหาคนติวหาคนช่วยเราเก่งอะไรเราติวให้เพื่อนเราขาดอะไรเราถามจากเพื่อนนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพปีนี้ผมกับจะเตือนในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นอุบัติเหตุแล้วก็ระวังพวกอาหารเป็นพิษปีจรนี้ให้ไปถวายของมีคมส่วนความรักย่าง22ที่กำลังจะมาถึงมีโอกาสที่จะลงตัวอย่างจริงจังมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ในระยะยาวคู่ของคุณดูดีด้วยนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเก๋นะคะเกิดวันที่1มิถุนายนปี20เวลาบ่ายโมง45นาทีวันพุธนะคะถามว่าเปลี่ยนชื่อดีไหมคะชื่อเดิมชื่อวันวิสานะคะแล้วก็มีชื่อใหม่มาให้3ชื่อค่ะวันพุธวันพุธค่ะบ่ายโมง45ค่ะวันวิสาความจริงในแง่ของทักษะผ่านแต่เลขศาสตร์ไม่สวยค่ะเอาชื่อใหม่ไปแล้วดูเลยครับชื่อใหม่ชื่อละพัสระดาค่ะชื่อแรกอันนี้เข้าท่านามสกุลทิพย์ตับหมากนะคะตับหมากใช่ไหมครับน้องทีมงานครับตับหมากต่อเต่าตับโอเคทิพย์ตับหมากแมวชื่อที่2ครับชื่อที่2ชื่อวรนันค่ะนันเป็นนอนเนนพยากาศนอนหนูค่ะเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วไม่สวยสุดท้ายชื่อที่3ชื่อวิรตีค่ะความจริงในแง่ของทักษะผ่านหมดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลเนี่ยเลขศาสตร์มันได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ซะเป็นส่วนใหญ่ทำการบ้านมาใช้หลักเกณฑ์เดิมแหละครับใช้วักราหูนำซึ่งเป็นสีถูกแล้วนะแต่ว่าส่งชื่อใหม่มาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ลองหามาเพิ่มนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงคุณเก๋นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606พักสักครู่ค่ะครับ